ก็คือผมมองแล้วยังแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันมีถึง100ล้านใบนะหรือว่า 200,000 กว่าโควต้านะครับการตรงนี้มันก็แค่เป็นการปราบปรามหรือป้องกันแค่ได้ระดับหนึ่งครับนายจิรศักดิ์น้อยกรรมประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยแฉว่ากระบวนการเข้าประตูหลังสำนักงานไปรษณีย์เพื่อขนสลากออกมารวมเล่มขายแพงๆมีมานานแล้วมีทุกแห่งที่สลากเดินทางไปถึงทุกวันนี้เจ้าของโควต้าสลากตัวจริงไม่มีตัวตนเพราะขายสลากให้ยี่ปั๊วกันหมดปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงแก้ไม่ได้เพราะไม่เคยแก้มากกว่าต้นเหตุของมันจริงๆครับว่าลอตเตอรี่เนี่ยที่ทำให้ลอตเตอรี่แพงเนี่ย29ล้านใบนะครับซึ่งเป็นหวยโควต้าเนี่ยมันแพงตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่หลังจากที่หวยออกวันแรกแล้วครับนี่ต้นเหตุของลอตเตอรี่แพงครับครับแล้ววิธีการที่รับไปรษณีย์เนี่ยคนโกงตรงนี้มันสามารถทำได้นะครับเจ้าหน้าที่ออกมาให้เองโดยที่ไม่ผ่านเจ้าของตัวจริงโอ้เรื่องนี้แหละครับเรื่องการโกงเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วครับตรงนี้ผมก็เคยพูดในชั้นของกรรมธิการนะครับโดยเฉพาะเรื่องใบมอบอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในใบมอบอำนาจเนี่ยเขาให้ญาติโดยตรงนะครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือต้นเหตุของลอตเตอรี่แพงอีกอย่างหนึ่งแล้วมันมีการขายช่วงขายต่อให้กับผู้ที่ไม่มีโควต้าแล้วก็ไปรับซื้อโควต้าระบบสั่งซื้อสั่งจองมาแล้วไอ้ผู้สั่งซื้อสั่งจองเนี่ยก็ใช้ระบบทางลัดนี่แหละครับก็ไปติดต่อกับนายไปรษณีย์โดยตรงนะครับก็คือลดขั้นตอนเลยโดยไม่ให้ไอ้เจ้าตัวนี่มาการใบมอบอำนาจให้คนอื่นไม่ได้ในใบมอบอำนาจของผู้ที่ได้โควต้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นเครือญาติโดยตรงต้องมายืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีครับเรื่องนี้ผมเคยพูดกับท่านผู้อำนวยการกองฉลากนะครับก็คือระเบียบกำหนดชัดเจนเลยกำหนดชัดเจนครับตัวนี้มันละเลยมานานผมก็เคยชี้แล้วว่าถ้าท่านอยากได้เห็นข้อเท็จจริงให้ไปที่ไปรษณีย์ครับเพราะว่าตัวนี้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือผู้ค้ารายย่อยแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือคนได้โควต้าแล้วก็ขายช่วงขายบัตรกดให้ได้เสนอแนวทางป้องกันตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับทางชมรมจริงๆแล้วทางชมรมเนี่ยเราเรียกร้องในการแก้ปัญหาลอตเตอรี่การเปลี่ยนมือมาตลอดนะครับก็คือหนึ่งเราต้องการให้คนที่ผู้ค้าตัวจริงเนี่ยได้โควต้าอันดับแรกนะฮะแล้วทำยังไงไม่ให้ลอตเตอรี่เปลี่ยนมือก็คือการที่ไปยืนยันไปรับไปรษณีย์ที่ปลายทางอย่างสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยไปค้าที่กรุงเทพใช่ไหมครับคนเนี้ยอย่างผมเนี่ยผมก็ไปรับไปรษณีย์ที่กรุงเทพเลยไปรับเข้าแล้วก็รับออกนะฮะรับออกคือหมายความว่าคุณทำงานคุณเป็นฟูลไทม์ทำงานเต็มเวลาคุณต้องไปรับลอตเตอรี่เสร็จคุณไปขายก่อนลอตเตอรี่คุณจะหมดคุณก็ต้องไปยืนยันไปสแกนออกเพราะว่าคุณทำงานเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งครับว่าใครอยากจะไปรับก็ได้นะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าโดยผู้สืบสันดานโดยจริงๆอ่ะคือระเบียบมันทำดีแต่มันก็มีทางลัดไงมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับหัวหน้าไปรษณีย์ทุกที่ครับผมบอกเลย99%นั่นแหละที่ไหนมีไปรษณีย์อย่างเงี้ยเขาทำกันอย่างนี้เพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยในใบมอบอำนาจมันให้เครือญาติเท่านั้นมันไม่ได้ให้คนอื่นได้นะครับให้ไปดูลายเซ็นเลยผิดทุกที่ผมบอกเลยเพราะว่ามันมีการขายช่วงมาตั้งแต่บัตรกดแล้วลองผู้บริการสำนักงานสลากมานี่ถือว่าเป็นการปรามเฉยๆผมจริงๆแล้วหวยออนไลน์อ่ะชื่อว่า3ล้าน4ล้านใบไปกองอยู่ตรงนั้นทำไมคุณไม่เข้าไปผมถามหน่อยอยู่ไม่ห่างจากสำนักงานกองฉลากเลยนะครับบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณตัดได้ 5-6,000 กว่าโควต้าทำไมคุณไม่ไปทำอ่ะใช่ไหมครับอันนี้อยู่ใกล้ๆไม่ต้องมาถึงเมืองเลยแต่ว่ามาเมืองเลยมันก็ดีทุกไปรษณีย์มีหมดครับทุกไปรษณีย์มีหมดแค่ให้คุณไปดูใบมอบอำนาจทุกงวดทุกคนน่ะรับรองครับไม่เป็นความจริงสักคนยกเว้นผู้ค้าตัวจริงเท่านั้นครับThank you.